ออกสตาร์ได้แรงเลยทีเดียวนะครับสำหรับนิวสุภสิทธิ์ที่พาเพลง Spaceman กลับมาพังงาชาร์ต iTunes ทั่วโลกอีกครั้งหนึ่งนะฮะและทันทีที่เปิดให้พรีออเดอร์ก็ทะยานขึ้นสู่อันดับ1ใน16โลเคชั่นทั่วโลกแล้วก็ยังติดชาร์ตอีกมากกว่า44โลเคชั่นครับแหมเรียกได้ว่าทุบสถิติตอนปล่อยอัลบั้ม365พร้อมกับเข้าสู่อันดับ21 Worldwide iTunes Song Chart นะครับแล้วก็ยังติด Top 10 US iTunes Top Songs นอกจากนี้ครับยังติดอันดับ37 Global Digital Artist อีกด้วยแถมยังมีอีกหลายประเทศเลยนะครับที่เข้าสู่ชาร์ตอันดับต้นๆอย่างน่าเซอร์ไพรส์อย่างเช่นเคนยานะฮะอียิปต์ปานามาสเปนอิตาลีแล้วก็ฝรั่งเศสครับก็ต้องบอกว่าแสดงให้เห็นถึงความนิยมของหนุ่มมิวสุภสิทธิ์ที่มีแฟนคลับเพิ่มมากขึ้นในอีกหลายประเทศทั่วโลกนั่นเองและอีกหนึ่งกระแสสุดคึกคักบนเทรนด์ทวิตเตอร์นะครับกับแฮชแท็กเมื่อหนุ่มมิวสุภสิทธิ์เนี่ยได้ออกมาถามตอบกับแฟนคลับอย่างเป็นกันเองดึงดูดแฟนคลับจากทั่วโลกออกมาทวีตหาแล้วก็ร่วมพูดคุยจน Twitter แทบแตกเลยนะครับแล้วก็ทะยานขึ้นสู่อันดับ1 Thailand Trend พร้อมเข้าสู่อันดับ8นะครับ Worldwide Trend ด้วยแต่ที่เป็นไฮไลท์เนี่ยน่าจะเป็นการที่2หนุ่มดูโอฮอนครับได้มาร่วมพูดคุยด้วยในแฮชแท็กนี้คือเรียกได้ว่าหนุ่มมิวเนี่ยนะครับล้นแล่นบนเส้นทางสายดนตรีในระดับที่ก้าวข้ามผ่านสู่อินเตอร์ได้อย่างสวยงามเลยทีเดียวขอบคุณทุกคนที่ติดตาม Inside News Tonight ในช่อง True Insight HD ค่ะอย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออีกมากมายค่ะและถ้าเกิดว่าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามพวกเราได้ที่ Facebook Fanpage True Insight HD นะคะและช่องทางอื่นๆอีกมากมายติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ